วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเค้กฝอยทองลาวามาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเค้กฝอยทองลาวาแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการผสมน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำเค้กสปันใบเตยก่อนค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูนมผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและ SP ลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ8นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเติมน้ำเชื่อมปลามิตรผลตีต่อที่ความเร็วปานกลางอีก5นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 20-25 นาทีแล้วนำออกจากเตาเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฝอยทองเริ่มจากใส่ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่แดงของไข่ไก่เข้าด้วยกันนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเติมน้ำค้างไข่คนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมปลามิตรผลและกลิ่นมะลิชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปรับไฟให้น้ำเชื่อมเดือดพุ่งเฉพาะตรงกลางของภาชนะนำไข่ที่เตรียมไว้โรยบนน้ำเชื่อมใช้ไม้ปลายแหลมแกว่งไปมาเพื่อให้ไข่สุกก่อนนำขึ้นมาพักบนตะแกรงจนเสด็จน้ำเชื่อมคลี่ฝอยทองให้กระจายตัวเป็นเส้นๆเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำกะทิลาวาเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวางเค้กสปันบนภาชนะตกแต่งฝอยทองให้คลุมทั่วทั้งชิ้นเค้กตักส่วนผสมน้ำกะทิลาวาใส่ในรูตรงกลางให้เต็มพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กฝอยทองลาวาที่นุ่มอร่อยน่ารับประทานมากค่ะ